สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนิมอีกครั้งนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนิมจะพามาทำเมนูค่ะบันนี่ซอฟโรฮอกไกโดค่ะแค่ชื่อก็น่าทานแล้วใช่ไหมคะเค้กตัวนี้ค่ะเป็นเค้กที่แบบเนื้อนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของนมฮอกไกโดด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะไม่ใช่เป็นเค้กโรแบบปกติทั่วไปค่ะเพราะว่านิมจะแต่งหน้าเขาให้เป็นบันนี่หรือว่ากระต่ายน้อยนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากทำแล้วค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเมนูบันนี่ซอฟโรฮอกไกโดนะคะมาดูส่วนผสมที่เป็นตัวแป้งกันค่ะแป้งเค้กไข่ขาวไข่แดงน้ำมันพืชนมสดน้ำตาลทรายกลิ่นนมฮอกไกโดและสีเจลผสมอาหารนะคะเป็นสีชมพูค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมตัวไส้กันต่อเลยค่ะส่วนผสมของไส้เค้กโรและส่วนของการตกแต่งหน้านะคะเดี๋ยวมาดูส่วนไส้กันก่อนค่ะวิปครีมน้ำตาลไอซิ่งเยลลี่ค่ะคราวนี้ส่วนของการตกแต่งหน้านะคะมีช็อกโกแลตสีชมพูช็อกโกแลตสีขาวแป้งเค้กน้ำตาลไอซิ่งไข่ขาวเนยจืดสีผสมอาหารที่เป็นสีดำนะคะเป็นสีเจลค่ะพร้อมแล้วมาลงมือทำกันเลยค่ะในส่วนของเมนูเค้กโรนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะต้องทำในส่วนของหน้าก่อนค่ะโดยส่วนผสมนะคะเราก็จะใส่เนยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำหน้าก่อนเนี่ย เดี๋ยวเราต้องนำไปแช่ฟรีซไม่งั้นเวลาที่ใส่เค้กโรลงไปแล้วมันจะแฉะเลอะหน้าหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราทำหน้าตัวที่จะทำเป็นกระต่ายก่อนนะคะหน้าตัวนี้เราจะไว้วาดพวกตาหนวดอะไรต่างๆของกระต่ายนะคะก็เป็นเนยใส่ลงไปทั้งหมดนะคะน่าจะละพอได้ตีพอเข้ากันนะคะไม่มีอะไรแล้วก็ตามด้วยนะคะไข่ขาวนะคะใส่ทุกอย่างได้เลยนะคะน้ำตาลไอซิ่งนะคะในส่วนผสมที่น้อยอะค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรก็คือค่อยๆตีเขาไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะตีได้เลยเสร็จแล้วพอเข้ากันนะคะก็ใส่ในส่วนของแป้งลงไปค่ะลงไปทั้งหมดเลยเรียบร้อยนะคะก็ตีจนเข้ากันนะคะเราจะค่อยๆตีก่อนตอนแรกค่ะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันกระจายตัวเสร็จแล้วนะคะก็ตีใช้มือตีได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องนะคะเนี่ยค่ะเข้ากันละง่ายมากนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวหน้าเนี่ยเราจะแบ่งนะคะทำเป็นสีดำกับสีขาวนะคะเมื่อแป้งได้แล้วนะคะนี่ความหนืดจะประมาณนี้นะคะหนืดมากนะคะก็เนี่ยค่ะไม่หล่นนะคะเราจะแบ่งแป้งเป็น2ส่วนนะคะอันนึงก็จะเป็นสีดำอันนึงก็จะเป็นสีขาวสีขาวก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนิมใช้ในโถเดิมได้เลยดีกว่าง่ายๆแล้วก็สีดำแล้วก็แบ่งไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วแบ่ง2ส่วนเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่สีค่ะวันนี้นิมเลือกใช้เป็นสีเจลนะคะเป็นสีผสมอาหารแบบเจลนะคะใส่เข้าลงไป
ได้เลยถ้ากลัวตัวตะกร้อจะดำก็ใช้ช้อนก่อนก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องตีตัวนี้อีกนิดนึงนะคะก็สังเกตว่าเขายังไม่เป็นสีดำเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่สีดำเพิ่มลงไปนะคะสีดำส่วนใหญ่จะใช้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าพื้นฐานตัวเบสของเรามันเป็นสีเหลืองของแป้งเค้กอยู่แล้วมันก็เลยจะดำยากนิดนึงนะคะนี่ค่ะเริ่มดำแล้วนะคะตัวนี้จริงถือว่ายังไม่ได้ดำเยอะนะคะใส่อีกนิดนึงเพื่อแบบดำสนิทเลยก็ได้ค่ะโอเคเรียบร้อยปริมาณมันน้อยเราก็ช่วยเขาด้วยการเอียงชามนิดนึงอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะคงไม่ถึงประมาณนี้เลยนะคะสีที่ได้นะคะนะคะเสร็จแล้วก็วางพักไว้นะคะในส่วนสีขาวก็จริงๆได้เรียบร้อยแล้วนะคะเลยเรียบร้อยก็ปะดูนะคะปะให้เรียบเพื่อความสะอาดนิดนึงโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนิมจะนำไปใส่ถุงบีบนะคะแล้วก็จะมาวาดลายค่ะที่เป็นตัวกระต่ายค่ะหลังจากที่เรานะคะใส่ส่วนผสมลงไปในถุงบีบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มวาดหน้ากันนะคะเดี๋ยวนิมให้ดูนี่ค่ะก็จะเป็นแผ่นกระดาษนะคะที่เราเตรียมวาดลายไว้เรียบร้อยนะคะเป็นตาจมูกหนวดนะคะก็เราจะซ้อนไว้ข้างหลังกระดาษไขอีกทีนะคะก็วางไว้แบบนี้นะคะส่วนด้านข้างอะค่ะบางทีมันอาจจะขยับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนิมต้องทาเนยรอบๆก่อนนะคะพยายามให้เขาอยู่ตรงกลางนิดนึงเราจะเริ่มจากการทาเนยนะคะเอามาก่อนทาเนยนี้แค่เพื่อให้กระดาษไขติดนะคะไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเค้กเลยป้องกันลายเราเลอะเอาออกก่อนแป๊บนึงนึงก็ได้นะคะให้มันติดนะคะเสร็จแล้วนะคะก็วางลายของเราลงไปตรงกลางนะคะโอเคก็วางกระดาษไขนะคะพยายามปูให้เขาเรียบที่สุดนะคะไม่งั้นตัวเค้กของเราออกมาจะย่นๆด้วยนะคะให้เรียบเลยทุกด้านนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มวาดในส่วนผสมที่เป็นสีดำก่อนโดยการวาดตานะคะเราก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะม้วนนะคะก็ลอกลายวาดตาก่อนนะคะตาสองฝั่งนะคะจมูกนะคะแล้วก็หนวดเวลาเราใช้นะคะหัวบีบเราจะใช้เบอร์เล็กที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้ลายมันออกมาใหญ่เกินไปนะคะเ
ียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะเพิ่มความกลมแบ๊วของเขาด้วยกันใช้สีขาวเพื่อรอบนอกนะคะพยายามอย่าแบบให้เขาเคลื่อนนะคะไม่งั้นตาดำข้างในมันจะเลอะสีขาวไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่แน่ใจอะค่ะสามารถเอาตัวนี้ไปแช่ฟรีซก่อนรอบนึงแล้วค่อยมาบีบสีขาวเพื่อไม่ให้สีดำมันเลอะออกมากับสีขาวนะคะอันนี้มันก็จะบีบลงไปตรงๆนะคะไม่น่าจะเลอะเท่าไหร่เดี๋ยวตัวนี้นิมจะลองไม่บีบดูจะได้มีหน้าตาต่างกันนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะนิมจะนำตัวหน้าเขานะคะไปแช่ช่องฟรีซนะคะประมาณ5นาทีห้ามเกินเลยนะคะเพราะว่าถ้าแข็งเกินเดี๋ยวพอเวลาอบมันจะแตกนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะแช่ตัวหน้าไว้ในตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเริ่มทำตัวแป้งโรลกันเลยค่ะแรกเราก็ใส่ในส่วนของไข่แดงนะคะตามด้วยนะคะนมสดนะคะใส่ลงไปแล้วก็น้ำมันค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้เครื่องตีได้เลยค่ะก็ใช้ความแรงเล็กๆก่อนตีพอเข้ากันตีพอเข้ากันนะคะจากนั้นเราจะใส่ตัวแป้งนะคะจะเห็นสังเกตว่ามันจะมีเหมือนไข่แดงที่ไม่ละเอียดเงี้ยค่ะมันจะเป็นปัญหาตอนที่ทำเสร็จนะคะเพราะฉะนั้นห้ามมีเศษแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดมีตอนสุดท้ายจริงๆอะค่ะกลัวซอฟต์โรไม่เนียนเหมือนของญี่ปุ่นนะคะเราจะต้องทำการกรองอีกทีนึงนะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างเนียนโอเคแล้วก็ใส่แป้งนะคะแป้งนิ่มใส่ทั้งหมดเลยนะคะตัวกระจายเราให้เขาเข้ากับตัวนิ่มนิดนึงคนพอเข้ากันก่อนเรียบร้อยนะคะก็ใช้ในส่วนของตัวเครื่องตีต่อได้เลยเราจะไม่ตีนานนะคะแล้วก็ขอนิ่มขอปาดขอบครั้งหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะขอตีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้แป้งที่อยู่ขอบมันเข้าไปในเนื้อไข่นะคะนะคะก็ขั้นตอนนี้หลังจากเสร็จแล้วนะคะนิมจะใส่สีชมพูลงไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปตีไข่ขาวแล้วค่อยมาใส่สีชมพูค่ะแล้วเราตะล่อมนานะคะไข่ขาวจะยุบตัวนะคะเดี๋ยวนิมขอใส่สีไปก่อนเลยวันนี้สีที่ใช้นะคะจะเป็นสีชมพูแบบเจลนะคะแบบนี้เลยก็ถ้าใครไม่มีสีเจลค่ะใช้สีน้ำก็ได้นะคะออกมามันจะไม่เป็นสีชมพูค่ะจะเป็นสีอมส้มนิดนึงเนื่องจากว่าตัวไข่ของเรามันเป็นสีแดงนะคะเอ้ยสีเหลืองขอโทษทีค่ะค่ะตีนี่ค่ะใช้มือตีได้เลยก็จะอมชมพูส้มๆ
ส้มๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นค่ะเป็นวันนี้เราเลือกใช้เป็นกลิ่นนมฮอกไกโดนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีนะคะก็ใช้เป็นกลิ่นวานิลาก็ได้ค่ะใส่ประมาณ 2-3 หยดเท่านั้นเองนะคะ3หยดปึ๊บแล้วแต่ความหอมที่เราชอบเลยว่าอยากได้เข้มขนาดไหนนะคะโอเคเดี๋ยวนิมขออนุญาตไปคนแล้วก็เตรียมในส่วนของไข่ขาวแล้วมาดูกันค่ะมาตีไข่ขาวกันเลยนะคะส่วนผสมของมันก็จะมีไข่ขาวกับน้ำตาลนะคะเราใส่น้ำตาลส่วนแรกไปก่อนนิดนึงนะคะพอเริ่มขึ้นฟูนะคะใส่ส่วนที่2เลยทั้งหมดก็เช็คเนื้อกันดูนะคะก็คือเนื้อตัวไข่ขาวอะค่ะจะไม่ไหลเหลวนะคะแล้วก็ประมาณนี้ตั้งยอดอ่อนนะคะจะใช้เขาออกมานะคะโอเคแล้วก็นำในส่วนของตัวไข่แดงนะคะที่เราตีไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันวิธีการเลยอะค่ะเราจะนำตัวไข่ขาวไปคนในไข่แดงก่อนนิดนึงนะคะตีพอให้เนื้อเขาเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะผสมลงไปคืนขอเอาตัวนี้ออกก่อนดีกว่านะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมของไข่แดงมาใส่ในไข่ขาวค่ะนะคะแล้วก็ใส่นะคะก็ตะล่อมนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะห้ามทำแรงไม่ได้นะคะไม่งั้นตัวไข่ขาวจะยุบนะคะตะล่อมจนเขาเข้ากันนะคะนะคะส่วนสุดท้ายก็ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราใส่ลงไปทั้งหมดเลยทีแรกค่ะพอไข่แดงมันหนักไปค่ะไข่ขาวเขาจะยุบตัวอย่างรวดเร็วนะคะนี่เป็นข้อควรระวังเลยตรงนี้ดีกว่าโอเคค่ะสุดท้ายแล้วเนาะก็ตะล่อมที่เหลือให้เข้ากันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าตอนนี้สีเข้ากันอย่างดีนะคะแล้วก็เนื้อเข้ากันด้วยนะคะเดี๋ยวนิมจะนำถาดนะคะที่เราแช่ตู้ไว้แล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปอบค่ะค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นถาดที่เราวาดหน้าแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ5นาทีนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะนำตัวซอฟต์โรลที่เราทำเนี่ยเทใส่ลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเกลี่ยเขานะคะโดยที่ต้องใช้ความเบานิดนึงเพราะว่าไม่งั้นหน้าที่เราทำไว้มันจะเละค่ะค่อยๆเกลี่ยเข้ามุมเลยค
ข้ามุมให้หมดนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะนิมก็จะนำตัวนี้นะคะไปเข้าอบนะคะไฟ170องศาแล้วเราจะอบไม่นานนะคะแค่ประมาณ 12-15 นาทีเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนต่อไปนะคะนิมก็จะมาทำในส่วนของหูกระต่ายนะคะวันนี้สิ่งที่เราใช้ก็จะมีเป็นแผ่นพลาสติกเลยนะคะหรือว่าทำปกทำรายงานอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ก็แค่เป็นพลาสติกใสๆนะคะแล้วก็เราจะนำตัวไวท์ช็อกโกแลตนะคะนำไปละลายนะคะในไมโครเวฟให้ละลายประมาณนี้นะคะส่วนสีชมพูก็ประมาณนี้เหมือนกันนะคะนิมจะเริ่มวาดก่อนนะคะก็วาดเขาลงไปบนกระดาษเลยง่ายๆนะคะก็ขอทำนิดเดียวนิดนึงพอสีขาวเสร็จนะคะเดี๋ยวก็ตามด้วยสีชมพูตรงกลางนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็นำเขานะคะไปเข้าตู้เย็นค่ะประมาณ10นาทีค่ะก็ได้ออกมาเป็นหูกระต่ายค่ะนี่ก็เป็นส่วนสุดท้ายของการทำเค้กโรแล้วนะคะก็คือไส้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะทำเป็นไส้วิปครีมค่ะก็ใช้วิปครีมนะคะตัวนี้นิมใช้วิปครีมแบบ non dairy นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบใช้วิปครีมแบบที่เป็น dairy จากผลิตภัณฑ์นมก็ได้นะคะก็ตีวิปครีมก่อนเลยก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งค่ะคลุกให้เขาไม่กระจายตัวดีกว่าได้เนื้อที่ฟูขึ้นนะคะเดี๋ยวนิมจะนำตัวไส้ตัวนี้นะคะไปม้วนลงในเค้กโรลของเรานะคะแต่ว่าสังเกตเห็นว่ามีเจลลี่ด้วยตัวนี้เนี่ยเราจะยังไม่ใส่ไปตอนนี้ค่ะเราจะทาตัวครีมก่อนแล้วก็ใส่เจลลี่ลงไปแล้วค่อยโรลนะคะเดี๋ยวขอเวลาไปเอาเค้กโรลมาก่อนค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราม้วนพักไว้นะคะเดี๋ยวนิมจะมาแกะตัวเค้กโรลกันนะคะตรงนี้ต้องเบามือมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกค่ะก็จะค่อยๆดึงเขาออกมานะคะค่ะคลายตัวออกไปก็จะถอดตัวนี้ก่อนตัวแป้งที่มันขาดเราแปะเขาคืนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ไส้ก็จะยังพอได้อยู่รอยย่นนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่แล้วเราม้วนกลับมันก็จะกลับมาที่เดิมนะคะเดี๋ยวนิมจะทาในส่วนของตัวครีมนะคะ
เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะใส่เยลลี่นะคะตรงนี้ลงไปตามใจชอบเลยนะคะอันนี้นิ่มเลือกใช้เป็นเยลลี่เม็ดกลมนะคะที่เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตัวเยลลี่ก็จะมีตัดความเปรี้ยวนะคะด้านริมพอดีเราจะต้องตัดทิ้งเพราะฉะนั้นเราอย่าใส่ริมเกินนะคะรวมทั้งครีมด้วยฝั่งนี้ก็จะเหลือไว้เพราะว่าตัวกระต่ายเราจะมีเป็นบล็อกไว้อยู่แล้ว4ตัวนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะเริ่มทำการโรลนะคะโดยโรลหมุนกลับนะคะเราเล็งไว้แล้วว่าตรงนี้จะเป็นหัวที่ปิดเขาเข้ามานะคะเราจะหมุนกลับด้านกันค่ะเป็นด้านนี้แทนซอฟต้องเบามือมากๆนะคะซ้อนทับไปนะคะตัวนี้อาจจะทำยากกว่าตัวอื่นเนื่องจากว่ามันเบามากค่ะแล้วก็เนื้อมันนุ่มมากไม่งั้นมันจะแตกนะคะโอเคนะคะเราก็จะใช้อีกใบหนึ่งซ้อนให้เขาคงรูปมากขึ้นนะคะหมุนกลับมาซ้อนตัวเดิมโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนิมจะเอาเค้กโรตัวนี้นะคะไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณ 15-20 นาทีหรือว่าสังเกตดูจนเขาเซตตัวค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะมาตัดแล้วก็ใส่หุงกระต่ายก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนิมจะทำการแกะกระดาษนะคะเพื่อเสียบหูนะคะที่เราม้วนไว้อีกอันหนึ่งเพื่อให้มันแข็งหน่อยแรกเนาะอันนี้เราก็จะต้องเบามือมากๆนะคะในการแกะหน้าก่อนหน้าอยู่ฝั่งนี้นะคะเราจะค่อยๆแกะฝั่งหน้าก่อนนะคะก็แกะหน้าออกมานะคะถ้าแรงมันจะหน้ากระต่ายจะติดออกมากับตัวกระดาษเลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะทำการหั่นนะคะเดี๋ยวตัดขอบก่อนนะคะค่อยนะคะเพราะว่าแป้งมันเบามากตอนนี้เวลาเราตัดแล้วเราต้องเช็ดมีดทุกครั้งนะคะไม่งั้นมันจะไปเลอะหน้าตัวที่หนึ่งนะคะมันอาจจะโยเล็กน้อยเพราะว่าครีมข้างในมันนิ่มตัวนี้ตัวนี้ได้ออกมาแล้วนะคะเราก็จะทำการแปะหูนะคะจับทรงมันนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เขานิ่มมากนะคะก็อี
ิบตัวนี้จะเป็นหูกระต่ายที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แกะออกมาจากตัวพลาสติกนะคะก็เสียบลงไปเลยถ้าเกิดว่ากลัวมันแตกอาจจะใช้ช้อนนะคะขอช้อนทิ่มนำร่องไปก่อนนิดนึงแล้วก็เสียบลงไปนี่นะคะเรียบร้อย1ตัวค่ะเดี๋ยวนิมขอเวลาไปทำตัวที่เหลือนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะว่าออกมาแล้วหน้าตาจะน่ารักขนาดไหนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูบันนี่ซอฟโรฮอกไกโดนะคะมีกลิ่นหอมของนมฮอกไกโดมากๆเลยค่ะตอนนี้แล้วก็เนื้อเค้กนุ่มสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครค่ะอยากได้วิธีการทำหรือว่าสูตรดีๆแบบนี้นะคะสามารถดูได้ที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นิมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย